คือทาโก้มีเลือดออกค่ะทุกคนคือตอนนี้กำลังคิดว่าต้องกระแทกหรือเปล่าเขาบอกว่าสมองอาจจะกระทบกระเทือนนะคนท้องกับแมวอาจมีความเสี่ยงทำให้ลูกพิการแต่กำเนิดได้1 2 3ทิ้งแมวจ้าฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับไอซ์ไอซ์ชาร์ดี้นะคะวันนี้ไอซ์จะมาถ่ายคลิปแมวให้ดูกันคือจริงๆแล้วความตั้งใจตอนแรกอะจะถ่ายคลิปให้ดูหน่อยว่าสดใสร่าเริงพาแมวมาเจอกันแบบไม่ได้เจอหน้าน้องแมวนานแล้วแต่ก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นคือทุกคนเห็นได้ชัดว่าไออยู่ในสภาพที่กำลังอาบน้ำแต่งตัวยังไม่เสร็จคือต้องเล่าก่อนว่าวันนี้เป็นวันที่ไม่มีใครอยู่บ้านเลยป้าปานลาพี่ชำนาญลาพี่โตไม่อยู่ไปถ่ายงานต่างจังหวัดเนี่ยอยู่คนเดียวและทีนี้ไอก็ได้ยินเสียงตึกออกมาจากนอกห้องไอก็เลยวิ่งมาใครทำอะไรไหนในเด็กคนไหนใครดื้อใครซนดื้อทุกคนก็ทำหน้าปกติหมดพอมองมาที่ทาโก้คือทาโก้มีเลือดออกค่ะทุกคนมีเลือดออกแล้วก็ทำหน้าแบบเจ็บตกมาจากไหนไหมลูกเจ็บไหมโอ้ยเจ็บไหมครับลูกเกิดอะไรขึ้นเจ็บไหมลูกเลือดกำเดาไหลเหรอครับหรือว่ายังไงลูกทาโก้ทาโก้หนูโอเคไหมเจ็บไหมลูกมามีเช็ดให้ไหมหนูเช็ดเองให้มามีเช็ดให้เกิดอะไรขึ้นอ่ะตกใจอ่ะไม่รู้ต้องทำยังไงแล้วคือไรก็ขับรถไม่เป็นแล้วถึงต่อยขับรถเป็นวันนี้ก็ไม่มีรถเลยเพราะว่าทุกคนเอารถไปหมดเลยไลน์โทรหาพี่โตแล้วพี่โตฟังพี่โตบอกเย็นเย็นแล้วก็ตอนนี้ไลน์ไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะคะที่ปกติเราหาประจำอะไรเงี้ยบอกให้แบบว่าส่งคุณหมอมาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกแบบว่าส่งคุณหมอมาก็คือคุณหมอก็ทำอะไรไม่ได้ดีนะคะต้องให้น้องไปที่โรงพยาบาลแต่ใดๆก็คือก็อยากให้เขาดูอาการกับว่าน้องเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ก็คือตอนนี้นั่งดูทาโก้มาประมาณ5 นาทีทาโก้ก็ดูเจ็บไหลลงแล้วก็ดูเป็นแมวที่ปกติแล้วนั่งแบบตัวกลมๆซมๆแล้วก็ดูเช็ดเลือดเองอะไรอย่างงี้ไปแล้วเรียบร้อยก็ดูไม่ได้จะมีอะไรแล้วแต่ก็คือตกใจมากก็เดี๋ยวเรามาลองติดตามกันดูนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปก็ขอให้ทาโก้ไม่เป็นอะไรแต่หรือไม่ได้เป็นอะไรแต่ก็เลือดออกนะประมาณแบบคือถ้าเกิดนับมวลรวมแล้วจะประมาณ3 หยด3 หยดมันเป็นเลือดจางๆไม่เป็นไรนี่ค่ะมามีแบบมามีแบบไม่สบายใจเลยค่ะทุกคนไม่บีหนูตกใจไหมเนี่ยหนูตกใจไหมลูกเพราะว่าบีตกใจมากเลยแมวตกเหรอหรือยังไงแต่มันยังตกใจมากเป็นไงครับลูกดีขึ้นแล้วใช่ไหมโอเคหน้าตาแบบนี้มามีไม่ห่วงแล้วเมื่อกี้ตอนแรกหนูทำหน้าแบบเจ็บมากเลยอ่ะตอนนี้หนูดูโอเคแล้วนะหนูไปทำอะไรมาไหนเล่าให้มามีฟังหน่อยเขินหรือเปล่าเนี่ยไม่ยอมเล่าโอเคหนูโอเคยังเป็นไรเป็นไรนี่นี่นี่หนูเป็นอะไรเป็นไซนัสหรอโอเคเลยลุกได้เดินได้อ่ะลุกนั่งได้อยู่ท่าทางดูปกติดีแล้วเป็นหวัดหรอเฮ้ยหวัดหรอโอ้ยตัดภาพมาที่โซฟาของทาปาสนะคะในขณะที่ทาโก้กำลังเจ็บอะไรอยู่ก็ไม่รู้2ตัวก็คือได้ทำการยึดบีนแบ็กอันยักษ์ของมามีนะคะไปเป็นของเต็งเรียบร้อยและคนนี้ค่ะนาโชดิฉันคิดว่าดูมีส่วนรู้เห็นกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นมากๆนาโชหนูไปทำอะไรพี่ทาโก้เขาหรือเปล่าไหนเล่าสิแกล้งเขาหรือเปล่าต้องมาหลบหน้าหลบตาอุ้ยทำหน้าดูอีกหนึ่งใช่ไหมเป็นตัวการของเรื่องนี้ก็คือคนนี้ซนมากนะคะวีรกรรมมากมายน่าสุดนะคะขยับตัวได้แล้วก็เกาๆอย่างนี้ก็ดูหน้าฟินปกติจับได้ดูไม่เป็นไรขาก็ดูไม่ได้เจ็บใช่ไหมถือว่าปกติไหมเนี่ยก็ระหว่างรอคุณหมอตอบนะคะว่าจะอะไรไงตอนนี้คุณหมอพักกลางวันอยู่ก็เลยคิดว่าตอนนี้เอานาโชเข้าหมื่นห้องหนึ่งตัวได้กันเลยเพราะว่าเป็นผู้ต้องสงสัยว่าจะเป็นคู่กรณีกับทาโก้ก็เลยเอาเก็บตัวเข้ามาก่อนเพราะว่าถ้าเกิดอยู่ข้างนอกอ่ะเดี๋ยวโจกันเดี๋ยวกวนเขาหรือก็เลยเอาเข้ามาอยู่ด้วยกันกับไอตรงนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวไอก็คิดว่าลองมาแต่งหน้าแต่งตัวให้มันเสร็จจบไปเถอะเราจะได้ไปดูแลลูกใช่ไหมคะส่วนหนูอ่ะดูหน้าตาซะก่อนหน้าตาโซนแล้วเนี่ยฮัลโหลค่ะค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ตอนนี้เขาก็อยู่นิ่งๆอะค่ะอยู่นิ่งๆแบบว่าเหมือนจะเจ็บแต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนดีขึ้นใช่เหมือนเข้ามุมนั่งนิ่งๆเป็นก้อนกลมๆแล้วก็มีฟึดฟัดแบบฟึดๆเหมือนมีอะไรติดอยู่ในจมูกอะไรเงี้ยค่ะคือตอนนี้กำลังคิดว่าต้องกระแทกหรือเปล่าเช็คอาการหนูหน่อยเขาบอกว่าสมองอาจจะกระทบกระเทือนนะสมองกระทบกระเทือนนี่มันเป็นยังไงหรอน้ำมีว่าหนูโอเคนะเอ็งสาวน้อยจ๊ะเอ็ดตัวเจ๋อจ๊ะอุ้ย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 เอาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทาตาเลยนะเอาแกล้งกันนะโอ้โหโซต้าหนูเก่งมากค่ะที่ยืนยันขนาดนี้ได้ก็คือนั่นแหละค่ะวีรกรรมของนาโชหาเรื่องคนอื่นเขาไปทั่วทำไมไม่ใส่อย่างนี้อันนี้ไงเฮ้ยเฮ้ยนาโชทำไมดื้อซนนะทำไมดื้อซนขนาดนี้คะอ
สรุปตอนนี้ก็คือเดี๋ยวรอดูอาการทาโก้นะคะว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างซึ่งไงก็รู้สึกว่าก็ดูปกติแต่ก็ไม่ปกตินิดนึงเพราะปกติทาโก้จะชอบตามติดไปทุกที่แต่ไม่ได้ลงไปข้างล่างไปทานข้าวทาโก้ก็ไม่ตามลงไปก็คือที่เดิมซึ่งไม่ใช่ที่ประจำแต่ก็ดูนอนได้ปกติอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงแล้วในระหว่างนี้ก็นาโชคก็มานอนตรงนี้ซึ่งก็ไม่ใช่ที่ประจำเหมือนกันก็คิดว่าก็อาจจะไม่ได้แปลกหรือเปล่าที่แมวไม่ได้นอนที่ประจำของเขาซึ่งตัวเนี้ยค่ะเป็นตัวที่บอกเราว่าในท้องของเราคือลูกสาวเพราะว่าฉันมีอาการป่วยค่ะตอนนั้นนาโชคป่วยเป็นไรนะหนูป่วยเป็นไรนะลูกเออหนูป่วยเป็นไรนะอ๋อปากบวมค่ะขึ้นรูปให้ดูตึกก็คือเป็นฟิลเหมือนเป็นแผลร้อนในแต่เป็นแผลร้อนในที่มีความแบบเวอร์วังก็คือปากคือตุ่ยคือเจอออกมาซึ่งเพียรจะบอกเลยอะว่าวันที่นาโชคป่วยอะมันคือเป็นวันแบบว่าแทบจะวันเริ่มตั้งครรภ์เลยคือมันคือแบบว่าเป็นช่วงแบบปลายเดือนออกโทเบอร์ซึ่งเรายังไม่รู้ผลว่าเราท้องแต่คือเราน่าจะท้องแล้วตอนนั้นปากก็คือเจอขึ้นเรื่อยๆตุ่ยขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ตุ่ยตุ่ยยุบยุบตุ่ยตุ่ยยุบแต่ว่าก็คือแบบดูไม่ได้มีเหตุผลในการเป็นแต่อย่างใดเอาซะเลยไม่มีเหตุผลจนถึงวันนี้ก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรแล้วก็หลังจากนั้นก็มีอีกก็คือเป็นเชื้อราที่ตัวอีกตอนนี้ก็คือถ้าเกิดสังเกตตัวนาโชจะคือมีความแบบอย่างๆนิดนึงแต่บางจุดที่แบบขนร่วงมาแบบเป็นกระจุก2กระจุกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นผู้นําเทรนเอาเชื้อรามาติดตัวอื่นในบ้านก็จะแบบมีทาโก้ติดไป2จุดมีซาซ่าติดไป1จุดแต่ว่าก็คือทาปัดไม่ติดอะไรเลยแล้วก็แบบซาซ่ากับทาโก้คือเหมือนติดเล่นๆแกล้งๆอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีสาระอะไรสําคัญนะคะแต่ว่าคือนาโชอ่ะป่วยเก่งอันดับ1ใช่มั้ยคะคนเนี้ยคือป่วยเก่งแล้วก็ซาแล้วก็ซนแล้วก็คือแบบเด็กแสบอ่ะค่ะทุกคนเดี๋ยวขอไปแต่งหน้าเสร็จก่อนแล้วมาเล่าต่อคุยทางคลิปแบบหน้าผมไม่เสร็จไม่ได้เด้อเสียความเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์มากค่ะไม่ได้เลยแป๊บนึง A few moments later อ่ะสวยเป๊ะเชโดแล้วค่ะก็คือจะมาเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วแมวกับคนท้องอ่ะก็มีความอันตรายอยู่นิดหน่อยถ้าเกิดว่าเซิร์ชว่าคนท้องเว้นวรรคแมวก็จะเจอกับสิ่งที่น่าตกใจมากคนท้องกับแมวอาจมีความเสี่ยงทำให้ลูกพิการแต่กำเนิดได้โดยการติดเชื้อที่เรียกว่า Toxoplasmosis หรือโรคขี้แมวโดยเชื้อโรคนี้จะเข้าสู่ร่างกายของแม่ท้องได้จากการสัมผัสกับขี้แมวหรือของใช้แมวที่นอนแมวที่ไม่ทำความสะอาดให้ดีรวมไปถึงการระยะน้ำแมวให้ดีเช่นกันซึ่งคำว่าลูกพิการนะคะทุกคนมันคือเป็นสิ่งที่รุนแรงแล้วก็ร้ายกาจมากซึ่งไอคิดว่าจริงๆแล้วว่าคือก็จะมีแม่ท้องหลายคนเลยที่แบบกลัวเรื่องว่าแบบเลี้ยงแมวแล้วจะอะไรยังไงใช่ไหมคะแต่ว่าส่วนตัวก็เห็นได้ชัดว่าไอ้ก็ยังใช้ชีวิตอยู่กับเจ้าแมว4ตัวอยู่อย่างผาสุกโดยที่ไอ้เองอ่ะก็ต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นโดยที่ไม่เป็นคนเก็บขี้แมวฉี่แมวเวลาเล่นอะไรเงี้ยแต่ก่อนไอ้ชอบแบบเอาหน้าไปบู้อย่างนี้มากก็คิดว่าก็คือจะไม่คือมากสุดก็คือเนี่ยจับมาอุ้มอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สุดท้ายแล้วไอ้ก็ต้องแบบไปล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก็คือทำเป็นอยู่กับแมวคือต้องมีสติขึ้นมากๆซึ่งก็เป็นเรื่องใหญ่ค่อนข้างเศร้าใจนิดนึงที่ต้องมาเล่าให้ฟังกันเพราะรู้สึกว่าส่วนตัวเป็นคนที่ชอบหน้าไปบู้แมวมากรู้สึกก็มันแบบถ้าเกิดเราเครียดมีเรื่องที่เหนื่อยล้าหรือเป็นวันที่ไม่ดีของเราอ่ะการเอาหน้าไปแบบที่แมวอ่ะมันช่วยได้จริงๆซึ่งตอนนี้ก็คือทำไม่ได้ก็รู้สึกว่าแบบเป็นหนึ่งอย่างที่แบบเปลี่ยนไปแต่ก็เพื่อเบบีในท้องก็คือโอเคคือที่มันเล่าเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นประเด็นที่ไอแบบโคตรจะคิดเลยอ่ะว่าเราจะทำยังไงดีเพราะว่าเบบีของเราก็สำคัญแต่ลูกแมวของเราก็สำคัญมีแมวต้อง4ตัวแล้วเขามาก่อนแล้วคือแบบว่าหนึ่งสองสามทิ้งแมวจ้าอย่างเงี้ยหรอคือไม่ได้คือไม่ได้เลยคือรู้สึกว่าไม่อยากให้คนท้องทุกคนที่ท้องแล้วทิ้งแมวสงสารแมวไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่คิดใหม่ทำใหม่เราขอสนับสนุนว่าเราจริงๆเราสามารถอยู่ร่วมกับแมวโดยที่เราท้องได้แต่ไอ้ก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่าแบบเราสามารถที่จะแบบเป็นแม่คนได้การรับผิดชอบให้ตัวเองไม่กินขี้แมวไม่กินขี้แมวเข้าไปเราควรต้องทำได้คืออันเนี้ยการดมเข้าไปไม่นับนะไม่เหมือนโควิดแต่ว่าเนี้ยคือต้องแบบต้องกินเข้าไปอ่ะปกติเราก็ไม่มีแพลนจะกินขี้แมวอยู่แล้วนึกออกปะคือเราก็ต้องเหมือนแบบมีความเชื่อว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาไม่ได้กินขี้แมวก็รู้สึกแบบว่าเฮ้ยเราน่าจะแบบว่าไปได้ตลอดรอดฟังเลยที่แบบไม่กินขี้แมวเข้าไปแต่ก็แบบว่ารักษาความสะอาดมากขึ้นเท่านั้นเองอ๋อแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่เลี้ยงแมวแบบให้แมวนอนด้วยอันนี้ก็จะยากนิดนึงเพราะว่าตอนนอนนะเราก็ไม่รู้ว่าแมวมันจะก้นมาถูหน้าเราหรือมันทำยังไงหรือเปล่าแต่ว่าบ้านเราอ่ะแยกห้องนอนกับแมวอยู่แล้วแมวไม่มีสิทธิ์เข้าห้องนอนอยู่แล้วก็เลยแบบไม่ได้มีปัญหากันในตรงนั้นอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็เป็นสิ่งที่คุณหมอแนะนำว่าควรจะไม่ให้แมวมานอนกับเราในช่วงที่เราตั้งท้องนะคะเผื่อเป็นความรู้ให้คุณแม่ที่ตั้งท้องแล้วมีแมวค่ะอ๋อแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นที่จะบอกก็คือว่าไอ้เจ้าเชื้อเนี้ยในแมวอะค่ะมันไม่ได้มีในแมวทุกตัวนะมันจะมีแค่แมวบางตัวเท่านั้นแล้วก็คืออย่างบ้านไอ้ยาเลี้ยงเป็นระบบปิดคือทุกตัวไม่เคยก้าวเท้าออกนอกบ้านแม้แต่ก้าวเดียวก็ทำให้แบบว่าเปอร์เซ็นต์การที่มีเชื้อมันน้อยลงแต่ก็ไม่ได้สามารถที่แบบว่าการันตีได้ 100% อยู่ดีนะแต่ก็ถ้าเป็นแมวที่เลี้ยงแบบระบบเปิดแมวไปเที่ยวเล่นที่ไหนก็ได้เงี้ยก็จะมีความเสี่ยงมากกว่ากันนิดนึงค่ะมีความรู้นะนิดนึงไม่มากก็น้อยแต่ตอนเนี้ยเป็นห่วงทาโก้มากคือนิ่งมากนี่นั่งพูดมาเจ้าจ้าจ้าแจ้มากทาโก้นิ่งมากเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเมื่อกี้คุณหมอโทรกลับมาแล้วแต่ตอนนี้คุณหมอจะมาดูอาการก็เดี๋ยวมาดูกันเพราะว่าตอนเย็นทุกเกณฑ์ไม่ได้นั่งดูซีรีส์อ่ะทาโก้ต้องมาคอเคลียร์ถ้าเกิดไม่มาคอเคลียร์ก็คือแม่เศร้าแล้วหนึ่งอาจจะสมองกระทบกระเทือนจริงๆก็เดี๋ยวต้องรอดูเย็นนี้ว่าเป็นยังไงส่วนตอนนี้เดี๋ยวไอจะขอไปปฏิบัติภารกิจเสื้อผ้าตรงนั้นเดี๋ยวจะขอถ่ายคลิปรีวิวนิดนึงนะคะไปติดตามชมกันได้ค่ะ
ตัวอื่นวิ่งหนีไปไกลแสนไกลทาโก้ก็คือเอาตัวมาแปะไว้กับมามีก็พอแล้วโอเคจบกิจกรรมหาหมอฉุกเฉินในวันนี้นะคะก็คุณหมอดูอาการฮาโก้เรียบร้อยแล้วก็รู้สึกว่าฮาโก้อ่ะอาจจะไม่ได้เป็นอะไรก็คือวัดไข้แล้วปกติขยับร่างกายได้ปกติคือตอนแรกฮาโก้ไม่ขยับจากโซฟาเลยแต่ว่าพอคุณหมอก็คือแล้วก็แบบขยับตัวจนแบบมามีสบายใจแล้วว่าเขาไม่ได้เป็นไรคุณหมออ้าปากหรือว่าคือฟันไม่ได้หักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยถือโอกาสที่จะจัดการทุกตัวไปด้วยก็คือมีการตัดเล็บแคะขี้หูแล้วก็หยอดยาพยาธินะคะตรงหลังคอตรงนี้ก็บ้านเรานะคะใช้บริการที่โรงพยาบาลทองหล่อค่ะก็ขอบคุณคุณหมอมากที่มาที่บ้านนะคะเพราะว่าแบบว่ามามีร้อนใจมากแล้วเราก็ได้ยามาด้วยค่ะอันนี้เป็นยาของทาโก้นะคะเป็นยาสมุนไพรจีนกินเพื่อที่จะช่วยห้ามเลือดข้างในเผื่อมีเลือดออกแต่ถ้าเกิดเลือดไม่ได้ออกก็ไม่เป็นไรเพราะก็เป็นสมุนไพรจีนก็กินได้ก็คิดว่าเดี๋ยวต้องลองปลุกปั้มกับทาโก้ดูว่าจะกินยานี้เข้าไปได้ไหมเพราะว่าแคปซูลอ่ะคือใหญ่มากเลยค่ะทุกคนนี่ใหญ่เท่ายาคนเลยมีภาษาจีนด้วยก็คิดว่าเดี๋ยวมามีต้องลองดูว่าจะป้อนยาทาโก้ได้ไหมแต่ก็ตอนเนี้ยบอกเลยว่าสบายใจขึ้นมากคือเมื่อเช้านี้คือแบบตกใจอ่ะคือคิดแบบว่าตกใจขั้นสุดตั้งแต่ท้องมาเนี่ยคือตกใจที่สุดแล้วคือทาโก้เลือดออกทาโก้เลือดออกแต่ก็คิดว่าผ่านพ้นมาได้ด้วยดีก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วก็เดี๋ยวคิดว่าเย็นเนี้ยเดี๋ยวลองนั่งดูซีรีส์ดูว่าทาโก้จะมานั่งข้างๆหรือเปล่าถ้าเกิดทาโก้มานั่งข้างก็คือจบประจำที่แล้วครับนี่คือเป็นที่ประจำของทาโก้นะครับโซฟานี้เป็นของทาโก้คนเดียวเวลาเดดี้มามีนั่งดูซีรีส์ก็ต้องมีทาโก้มานั่งด้วยนะคะวันนี้หนูก็มานั่งรอมามีแล้วครับก็ยังชั่วไปหนึ่งเปราะเพราะว่ามาอยู่ที่เดิมที่ทาโก้ชอบอยู่แล้วครับส่วนตรงนี้ก็เป็นที่ประจำของเลดี้ซาวซ่าเขานะคะอยู่บนหอคอยค่ะซาวซ่านี่เป็นแมวที่นอนเก่งที่สุดเลยก็คืออยู่ตรงนี้ทุกวันทุกครั้งทุกหนึ่งนะคะอันนี้คือเป็นอดีตที่อยู่ของทาปาสนะคะก็คือทาปาสจะชอบอยู่ตรงนี้ตลอดเลยสังเกตได้จากขนนะคะที่นี่ไม่ขนทาปาสจะอยู่เลยเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยทาปาสยังย้ายที่ค่ะนางไม่นอนตรงนี้แล้วแบบไม่นั่งเฝ้าประจำตรงนี้ต่อไปก็คือย้ายที่นอนจ้านี่ค่ะที่ใหม่ของพี่ปาสก็คือตรงเก้าอี้เคาน์เตอร์ตรงนี้หนูชอบมานอนตรงนี้มากเลยใช่ไหมคะตอนนี้ก็ไม่รู้ทำไมหนูชอบมานอนตรงนี้แต่นางวันนี้หนูมานอนตรงนี้ตลอดเลยมันง่วงเหรอมันง่วงใช่ไหมทำไมตัวขนาดนี้ทำไมอ้วนขนาดนี้ทำไมถึงน่ารักจังหูขอบใจให้พี่ปาสกันคนละดวงได้ไหมคะส่วนนี้คือที่ประจำของนาโชครับก็คือไม่มีหลักแหล่งเป็นของตัวเองนอนใจกลางพื้นกลางลานบ้านไปเลยค่ะจริงๆแล้วคนนี้น่าสงสารนะเพราะว่าหาที่ผ่านของตัวเองไม่ค่อยได้ก็เลยต้องไปโวยวายแกล้งคนอื่นเขาใช่ไหมเนี่ยกิจกรรมสะสมก้อนขนแมวที่บ้านก็ยังมีอยู่นะคะอันนี้คือขนที่ได้มาจากการหวีทาโก้เมื่อกี้นี้ส่วนนี้ของนาโชนะจะมาทำ how to ปั้นก้อนขนให้ดูกันค่ะนี่เลยขนเจ้าลูกแมวแล้วน่ารักมากเลยนี่ก้อนทาโก้นะคะและก้อนนาโชตามไซส์ตัวเลยค่ะทาโก้ตัวใหญ่ขนเยอะนาโชตัวเล็กกว่าขนน้อยกว่าค่ะและอันนี้นะคะก็จะถูกนำมาสะสมอันนี้เป็นแหล่งสะสมใหม่นะคะตึ้งๆน่ารักมากเลยอะน่าใจหรออะไรลูกก็แค่หวีขนเองไม่ได้เจ็บซะหน่อยทำไมมองหน้าอย่างนี้เพื่ออะไรอุ้ยทำไมอ่ะลูกเขาหวีขนมันมีแค่อยากให้ดูขนสวยๆไงเขาหวีว้ายดุร้ายมากจอมวายๆของบ้านเราฮะเยอะอยู่นะก่อนที่จะวายๆเนี่ยไหนหรือคือขนสีขาวกลายเป็นแมวเทาไปแล้วจ้าและสรุปว่าวันนี้มัมมี่ไม่ได้ไปนั่งดูซีรีส์ตรงโซฟานะคะเพราะมัมมี่เหนื่อยมากคิดว่าวันนี้จะขอไปนอนก่อนเพราะว่าเมื่อยหลังมากไม่รู้เป็นเพราะอะไรแต่ว่าก็สบายใจเพราะเมื่อกี้นั่งเล่นอยู่ตรงนี้ทาโก้ก็มานั่งเล่นด้วยก็แปลว่าตัวนี้เป็นคนดีคนเดียวนะคะซึ่งมัมมี่ก็จะบอกเลยค่ะว่าช่วงหลังมานี้เนี่ยลูกแมวทุกตัวทำตัวน่ารักมากคือตั้งแต่ไอท้องอะแมวเขาน่าจะรู้ไอคอนเฟิร์ม 100% ว่าแมวรู้ว่าเราท้องนะคะเขาทำตัวน่ารักมากมันนวดเอ้ยมันน่ารักเอ้ยมันอ้อนเอ้ยต่างๆนะเยอะมากก็
วันนี้เลยขอลาไปด้วยภาพน่ารักน่ารักของน้องแมวนะคะมามีขอตัวไปนอนก่อนแล้ววันนี้บ๊ายบายค่ะก็ขอไปนอนก่อนแล้วครับผมเหนื่อยครับบ๊ายบาย